แฉสิ้นไส้บอลระยองคอนเนคชั่นปทุมวันทำเนียบผ่านฉลามตาฟางเสกใกล้ตัวลุงบิ๊กตู่ขอประชาชนล็อกดาวตัวเองเจอสวนกลับคนอื่นไม่ใช่แบบท่านอยู่บ้านเฉยๆแล้วมีเงินใช้ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m j r p o d c a พ t ครับ mm hmm. ผมกเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวนคนๆพ้น,นข่าวประจำวันพฤหัสบ,บดีที่7มกราคมพุทธศกราช2564มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกปมบ่อนระยองจุดเริ่มซ u เปอร์สเปเดอร์โควิดรอบใหม่ทำความเสียหายแก่ประเทศอย่างใหญ่หลวง แต่แอคชั่นที่รัฐบาลกับตำรวจลงมือทำเพื่อแสดงออกว่าดได้รับผิดชอบก็ได้แค่รูปหน้าปะจมูกเพราะกระแสสังคมไม่พอใจและกดดันหนักจึงมีการสั่งย้ายผู้บกคราการถึง4ราย4จังหวัดแต่ผู้พรชาการภาค2ต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่พลตรีเอกสวัส์แจ้งยอดสุขพบตรเคยพูดไว้ว่าต้องพิจารณาเหตุและผลประกอบกันอแมแอมอยู่นานจนในที่สุด เมื่อวันที่6มกราคมถึงจะมีคำสั่งย้ายพลตำรวจโทวีระจิรวีระผู้ชาการภาคสองสักทีเหตุและผลอะไรที่ทำให้พลตำรวจโทวีระถึงไม่โดนย้ายทันทีเบื้องหน้าเบื้องหลังเรื่องนี้สื่อรุ่นใหญ่สนธิลิมทองกุลแชร์ผ่านไลฟ์สดสนธิทอล์กผ่าน Facebook แฟนเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิและช่อง YouTube สนธิทอล์กตอนพิเศษเมื่อเช้าวันที่6มกราคมวิเคราะห์เอาไว้อย่างน่าสนใจยิ่งว่า ต้องเข้าใจว่าบ่อนภาคตะวันออกนั้นเฟื่องฟูงมาในยุคคอสอชอมีการเปิดประมูลหลงจู๋สมชายคนใจถึงมือถึงได้ไปและผุดบ่อนทั่วระยองจนเป็นมาเก้าแห่งภาคตะวันออกโดยมีเครือข่ายในตำรวจใหญ่คอยปกป้องว่ากันว่าหลงจู๋สมชายขยายอาณาจักรบ่อนครอบคุมภาคตะวันออกเลยไปถึงภาคอีสานได้นั้นเกิดขึ้นในช่วงที่มีฉลามตาฟาง พลตำรวจโทจิติรอดบางอย่างเป็นผู้พิก,การภาคสองซึ่งต่อมาก่อน,กนเกษียณสามเดือนได้ลาออกเมื่อถูกเสนอชื่อให้เป็นสวที่ว่ากันว่านายกลุงตู่ขอมาจึงนับว่าเป็นคนคุ้นเคยกันดีกับผู้มีอำนาจในรัฐบาลว่ากันอีกว่าผู้พิก,การภาคสองฉลามตาฟางนับเป็นคนที่มีบทบาทในการแต่งตั้งโยกย้ายในตำรวจในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อเอาคนที่ตัวเองไว้ใจและกันคนที่เป็นขวากน้ำออกจากพื้นที่ ซึ่งก็เล่ากันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งล่าสุดเป็น Talk of the Town ในวงการสีกากีเพราะไม่เคยมีครั้งไหนที่การแต่งตั้งโยกย้ายจะกระทำกันอย่างอึกิทึกคึกโครมเช่นนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของตำรวจจังหวัดระยองมี16อำเภอแต่ย้ายพู้กับถึง14อำเภอและชนุรีย้าย,ายอีก8-10อำเภอเฉพาะ2จังหวัดนี้ย้ายผู้กำกับทีเดียว20กว่าตำแหน่งซึ่งแถบราณี้หน่อย ก็ย้ายภายในจังหวัดทาไม่ปราณีก็ย้ายไปต่างจังหวัดแย่ที่สุดคือย้ายข้ามกองประชาการตํารวจภูธรภาคซึ่งพบตรต้องลงนามในคําสั่งจึงมีคําถามว่านี่เป็นการเอาคนของตัวเองมาลงเพื่อให้มีการตั้งบอลไปในทิศท,ทางเดียวกันหรือไม่คนที่เป็นผู้ประชาการตํารวจภูทรภาคสองจึงมีความสําคัญที่จะรู้ว่าบอลมีหรือไม่มีในพื้นที่ระยองหรือในจังหวัดที่รับผิดชอบ เราเป็นคนชี้เป็นชี้ตายว่าจะให้เปิดหรือให้ปิดเมื่อบ่อนหลงจู้เฟื่องฟูทุกคนรู้ชาวบ้านรู้แต่ตำรวจกลับไม่รู้นั่นจึงเป็นที่มาของนักข่าวที่มอบฉายาให้ว่าฉลามตาฝางให้พลตำรวจโท,โท,โทจิติที่น่าจะรู้แก่ใจว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับบ่อนหรือไม่ว่ากันว่าแม้จะไปเป็นสวแล้วแต่อดีตผู้จาัการภาคสองคนนี้ก็ยังมีอิทธิพลในการแต่งตั้งผู้จัดการตำรวจภูธรภาคสองอยู่ ซึ่งก็ร่ำลือกันว่าพลตรวจโทวีระจิรวิระผู้ชากการภาคสองคนปัจจุบันที่เก้าอี้มั่นคงแข็งแรงก็เพราะว่าเป็นเด็กในคถาสนที่ยังตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะผู้ชากการภาคสองเป็นเด็กของพลตรวจโทจิติหรือไม่จึงทําให้ไม่โดดย,ย้ายบางกระแสก็บอกว่าพลตรวจโทจิติสนิทกับคนสนิทนายกที่ชื่อเสเกหรือไม่แต่อีกฝ่ายก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะนายกไม่ได้อำนาจเสเกแต่ที่แน่ พลตารวจโทจิติสนิทกับทางเนียบสนิทกับทางธรรมเนียบและนายกและก็ว่ากันว่าพลตํารวจโทจิติเป็นคนส่งชื่อพลตารธธตนนตวจโทวีระเสนอนายกเพื่อเป็นผู้ประชาการภาคสองนั่นเองและนายกก็เอาชื่อนี้ใส่มือพอบตอรเพราะเดิมทีคนที่จะไปพบผบภาคสองนั้นไม่ได้ชื่อพลตํารวจโทวีระแต่ก็มีคนยัดชื่อนี้เข้ามาเรียกว่างานนี้คือคอนเนคชันระหว่างธรรมเนียบปทุมวัน ที่ทำให้บ่อนระยองโดยหลวงจู้สมชายดำเนินกิจการมาได้แบบไม่มีอุปสรรคขัดขวางจนกระทั่งมาโปแตกเกิดซูเปอร์สปเดอร์โควิดติดจากบ่อนความจริงแตกเรื่องจึงแดงก็ต้องหาคนมารับผิดชอบหวยก็เลยไปออกที่ผู้การจังหวัดโดนเด้งกันหมดยกเว้นพลตรวจโ,โทวีระแน่นอนว่าผู้การจังหวัดต้องรู้แน่นอนว่ามีบ่อนแต่ผู้การผู้ประชาการตำรวจภาคสองก็ต้องรู้ และพบตรก็ต้องยิ่งรู้เพราะโจงครึ่มกันแบบนั้นการที่ผู้การโดนย้ายผู้จัดการภาคสองทำใหมไม่โดนด้วยทั้งที่เหตุเกิดขึ้นหลายจังหวัดแสดงว่าตำรวจไร้ประสิทธิภาพมีการเปิดบ่อนแต่ก็ยังนิ่งเฉยพบตรก็ต้องรู้แต่ไม่ทําอะไรเลยไม่แสดงวุฒิภาวะผู้นําซึ่งพนตรสุวั์ก็เป็นคนที่นายกเลือกมาทั้งที่อาวุโสน้อยที่สุดเพราะฉะนั้น คนที่สมควรถูกย้ายจึงไม่ใช่แค่พลตำรวจโทวีระจิรวีระผู้เชีการภาคสองแต่ต้องย้ายพาบตรไปช่วยราชการในสำนักนายกด้วยเพราะไม่สั่งย้ายในตํตำรวจใหญ่ในภาคตะวันออกที่ปล่อยให้มีบ่อนทางที่ตอนเข้ารับตำแหน่งก็ถแถลงวิสัยทัย์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบอกต้องไม่มีบอนการพนันแต่กลับมีบอนเต็มที่ทั้งในายยองและกทมกล่าวได้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 รอบที่2ออย่างรุนแรงในครั้งนี้ เป็นเพราะมีการปกป้องบอลพนันโดยผู้ใหญ่ในสตชและทำเนียบรัฐบาลคอนเน็กชันทำเนียบปทุมวัสนสรรสร้างและอาจจะรวมถึงทั้งในรัฐสภาเพราะถ้าไม่มีเครือข่ายอำนาจอิทธิพลพวกนี้ก็เปิดบ่อนไม่ได้การระบาดรอบสองก็ย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นต้องอย่าให้คนชั่วและพรรคพวกของคนชั่วลอยนวลเป็นอาัขาดอย่างน้อยที่สุดก็ต้องม,มีการปกป้องกันแฉกันซิ้นไส้ขนาดนี้ เหตุและผลก็ชัดเจนพอที่พบตรจะลงนามสั่งย้ายผู้บัญชาการภาคสองแต่ก็คงต้องไปถามอย่างลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐันตรีประธานกอตรอย้ายผู้บัญชาการภาคสองแล้วหลงจู้สมชายเจ้าของบ่อนจะปล่อยให้ลอยนวลต่อไปหรือไม่และที่สําคัญคนที่เป็นพบตรต้องรับผิดชอบอะไรด้วยหรือเปล่า โควิดระบาดรอบใหม่นี้นะครับก็เป็นที่รับรู้กันดีว่ามีต้นต่อมาจากระบบรัฐราชการที่ละลวมละเลยเพราะมีสวยเข้ามาเกี่ยวข้องจึงมีครั้งขบวนการแค้แรงงานเถื่อนและก็บ่อนพนันความโกรธเกลียวของประชาชนจึงพุ่งเป้าไปที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ไม่ดําเนินการจัดการกับคนเหล่านี้อย่างเด็ดขาดแม้ลุงตู่จะประกาศกลาวว่าจะจัดการกับขบวนการคนชั่วเหล่านี้ให้สิ้นซากแต่เวลาผ่านไป โควิดก็ยังคงแพร่ระบาดต่อไปเรื่อยๆในขณะที่โซเชียลก็พยายามชี้เป้าให้เห็นว่ายังมีการเปิดบ่อนตรงนั้นตรงนี้ส่วนกระบวนการขนแรงงานเถื่อนก็ยังดำเนินการ,การตามปกติต่อไปล่าสุดเมื่อสงวันก่อนมีการขนชาวโรฮิงญาข้ามแดนจากเมียนมาผ่านแม่สอดซุกเข้ามาถึงกลางเมืองหลวงหลังตลาดดอนเมืองเมื่อเจ้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจพบ ก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อถึง7คนความน่าเชื่อถือในคำพูดของลุงระยะน,นี้จึงลดน้อยถอยลงพูดอะไรออกไปก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อมัน่นหรือทำให้ประชาชนเห็นคล้อยพร้อมจะเป็นแบบต,ตามยิ่งในช่วงวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ระบบราชการข่าวครา,าวความคืบหน้าของมาตรการต่ตางๆจากทางรัฐบาลที่ออกมาก็ดูเหมือนจะหยุดไปด้วยแต่การแพร่ระบาดของโควิดไม่หยุดสร้างความวิตกกังวลร้อนอกร้อนใจให้กับประชาชน ว่ารัฐบาลจะเอาอย่างไรจกนกระทั่งเมื่อวันที่4ม่มกราคมซึ่งเป็นวันเปิดทําการวันแรกของปีสิ่งที่ประชาชนต้องการรู้ก็คือเมื่อโควิดระบาดหนักจะมีการประกาศล็อกดาวน์หรือไม่ลุงตู่ก็บอกว่าขอประเมินสถานการณ์ก่อนจะดู14-15ถึงวันเพราะเป็นระยะปลอดภัยถ้าทุกคนรู้ว่ามีความเสี่ยงก็ขอให้อยู่บ้าน14 1 5วัน w o r k f r o m home เพราะอย่างอื่นก็ปิดหมดซึ่งเราก็ไม่อยากล็อกดาวน์ทั้งประเทศเพราะท่านก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไร ดังนั้นท่านต้องล็อกดาวน์ตัวเองให้ได้บ้างมันอยู่ที่ทุกคนถ้าเราไม่อยากไปติดเชื้อเราก็ไม่ต้องไปไหนอยู่บ้าน14-15วันถ้าทุกคนคิดกันแบบนี้เราก็ปลอดภัยมันก็คัดกรองคนได้ง่ายขึ้นแต่ถ้ายังไปมาหาสู่กันทั้งหมดก็ต้องตรวจสอบกันทั้ง70ล้านคนนั้นก็ไม่ไหวสิ่งที่ลุงตู่พูดโดยหลักการแล้วไม่ได้ผิดอะไรครับเพราะการอยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเป็นแนวทางป้องกันตัวเองได้ดีที่สุด แต่ในคำพูดน้ำเสียงท่าทีนั้นคนฟังได้ฟังแล้วเหมือนไม่ใช่เป็นการขอความร่วมมือแต่รู้สึกเป็นเหมือนการผลักภาระไปให้ประชาชนเพราะทุกคนไม่ได้มีวิถีชีวิตเหมือนกันคนที่ทำมาค้าขายหาเช้ากินค่ำหากให้หยุดอยู่บ้าน1 4 1 5วันแล้วจะกินอะไรจึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาประมาณว่าชาวบ้านเขาไม่ได้เหมือนลุงที่อยู่เฉยๆจะมีเงินใช้อย่างเช่นก้อยอรชพรโพคินพากร ดาราวัยรุ่นที่มีแฟนคลับไม่น้อยก็ได้โพสต์ลงไอจีพร้อมกับภาพของลุงตู่ตามด้วยข้อความว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน14บ5สวันเฉยๆแล้วมีเงินใช้นะคะและโพสต์นี้ครับก็มีผู้เข้าไปแสดงความเห็นกันมากมายทั้งเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยกับดาราสาวและลุงตู่สำหรับก้อยอรัตรนั้นถือว่าเป็นดาราขวัญใจวัยรุ่นคนใหม่ที่มีความคิดความรู้ จบนิเทศศาสตร์จุฬาโด่งดังในวงการบันเทิงจากบทดิวในละครซีรีส์เรื่องฮอร์โมนไหวว้าวุ่นและบทชมพู่ในละครเรื่องรักออกแบบไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยความดังของก้อยอรัตพรหรือถูกใจข้อความที่โพสต์หรือไม่ถูกใจที่ลุงตู่ที่ตอนนี้พูดอะไรก็ไม่มีใครอยากเชื่ออยากฟังแต่ปรากฏการที่เห็นนั้นก็คือโพสต์นี้มีการแชร์กันทะลักโซเชียลไปเรียบร้อย มันสะท้อนอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับหลุงครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ m g r o n l i n e c o m นอกเหนือไปจากข่าวสารที่เรามีให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้ว ยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้รับชมกันอีกในทุกหมวดข่าวด้วยและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปกอ่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ